ส่วนกรณีดิไอคอนกรุ๊ปวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางนำรถของกลางที่ตรวจยึดได้เพิ่มเติมอีกนะครับยึดมาจากบรรดาบอสของดิไอคอนกรุ๊ปนั่นแหละวันนี้มาอีก5คันครับค่ะนะแล้วก็แน่นอนเนี่ยรถคันหรูๆทั้งนั้นนะเบนซ์เนี่ยอันนี้ถือได้ว่าเป็นรถจ่ายกับข้าวนะเหรอเพราะรายงานบอกว่าเอาไว้ให้กับนะคนที่ยอดขายดีอ่ะเอาไว้ใช้ไล่มาคันหน้าสุด SLK สีขาวนะคะ SLK 200สีขาวเมื่อกี้คันที่2 SLK AMG สีเขียวนี่คันนี้มีคำว่า Exclusive Car Club อยู่ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็มี Benz SLK 200เหมือนกันแต่ว่าสีดำค่ะแล้วก็มี Benz E 250สีดำนะคะนี่ด้านขวาสุดแล้วก็จะมี BMW 22i สีขาวด้วยนะคะโอ้ผู้สื่อข่าวรายงานฮะว่าไปสำรวจดูรถของกลางเนี่ยมี BMW คันหนึ่งสีขาวอะตำรวจสอบสวนกลางเอาเข้ามาจอดนะปรากฏว่าข้างเบาะนะฝั่งคนนั่งข้างคนขับอะตรงข้างเบาะนะมีเอกสารจำนวนหนึ่งเสียบเอาไว้แล้วในเอกสารมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความว่าบอสทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับพักผ่อนกันด้วยนะครับอ๋อเนี่ยเหรอเจนนี่นะคะแล้วก็มีอีโมจิชู2นิ้วที่หมายถึงสู้ๆนะเอามาเน็บไว้ได้ยังไงนะเน็บไว้ในรถด้วยแล้วรู้หรือว่ารถคันนี้จะถูกส่งมาแล้วก็จะกลายเป็นข่าวนักข่าวก็จะไปถ่ายนะแล้วบรรดาบอสดูทีวีอยู่ในเรือนจำอย่างนี้เหรอส่งกำลังใจกันทางนี้ทุกวันนี้ไม่รู้สินะรถเหล่านี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าตรวจยึดเพิ่มมาจากบ้านพักและสำนักงานของบอสพอนะซึ่งวันนี้มีการตรวจค้นกันหลายจุดเลยนะฮะในส่วนของกล่องสีน้ำตาลใบใหญ่ทีนี้นะก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมนะหลายใบนะแล้วก็มีกล่องสีน้ำตาลที่นำมานะเขียนข้างกล่องว่าตู้เซฟห้องนอนแม่ฝั่งขวาอ๋อเนี่ยเหรอบางกล่องเขียนว่าลำดับที่78ถึง86ห้องนอนบอสพอบางกล่องมีอาร์ตทอยตุ๊กตามอลลี่หมอนนะหลุยสีแดงนะเครื่องดนตรีกีตาร์เบสไฟฟ้านะรวม10ตัวเครื่อง MacBook นะ2เครื่องค่ะนะบอสพอเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเล่นกีตาร์ด้วยนะเอาเหรอคะเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูด้วยรอๆนะนี่อันนี้คือไปตรวจยึดนะเพิ่มเติมมาหลังการตรวจค้นค่ะวันนี้เลยนะคะนะเนี่ยแล้วก็มีรถเพิ่มมาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่5คันเดิมเนี่ยมีอยู่30เท่าไหร่ละกี่คัน30เป็นของบอสพอ9คันรวมอีกเท่าไหร่รวมอีก5ก็เป็นรวมเป็น35ใช่ค่ะมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดตอนนี้ที่ตรวจยึดมารายการอื่นยังไม่ปรากฏว่าเพิ่มนะแล้วตอนนี้น่าจะเกือบ400ล้านอ่ะนะอันนี้บรรดารถที่ตรวจยึดมาก่อนหน้านี้ครับแต่ละคันนะนะวันนี้มีการตรวจค้นเพิ่ม11จุดโดยมีหมายค้นที่ได้รับอนุมัติจากศาลนะครับนะก่อนที่จะรวบรวมทั้งหลักฐานแล้วก็ของกลางเข้ามาเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจากตำรวจสอบสวนกลางนะทยอยเอาของกลางหลังการตรวจค้นเข้าไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับแล้วก็มีบุคคลซึ่งคาดว่าเป็นพนักงานนะ The Icon Group เนี่ยถูกคุมตัวมาสอบปากคำด้วยนะแล้วคาดว่าจะเป็นผู้หญิงทั้ง2รายนะเพราะว่าสวมเสื้อคลุมปกปิดใบหน้านะครับเจ้าที่ก็เปิดเผยว่าของกลางและพนักงานเนี่ยนะมาจาก1ใน11จุดนั่นแหละที่ไปตรวจค้นครับ11จุดเนี่ยมีทั้งบ้านพักนะครับในเขตปทุมนนทบุรีกทม.นะแล้วก็รวมไปถึงนะตรงบริษัท The Icon Group นะที่อยู่บางเขนด้วยค่ะนะ11จุดที่ไปตรวจค้นนะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูบรรดาทรัพย์สินนะของบรรดาบอสบอสซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว18คนรอดแรกเนี่ยทรัพย์สินมีเยอะเหลือเกินที่เคยโชว์ไว้ก่อนหน้านี้นะใช่นะถ้าไปดูคลิปเก่าๆนะยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งค้นยิ่งเห็นนะแต่ละคนนี่ก็จะอวดถึงบรรดาทรัพย์สินต่างๆนานาตัดสินใจนอกจากโชว์คำคมนอกจากโชว์ว่าจะรวยยังไงแล้วก็โชว์ด้วยว่ารวยแล้วยังไงแต่คุณต้องเข้าใจ
นี่ทั้งการกินหรูอยู่สบายนะทั้งการโชว์เงินสดนะทั้งการโชว์ยอดขายว่าได้เท่านั้นได้เท่านี้นะโชว์บ้านหลังใหญ่ๆนะนี่บรรดาโค้ชแต่ละคนนะ6,000,000 บาทสองวงนี้มันค่าเท่าไหร่ครับ5,000 กว่าบาทเบาเบาปัจจุบันยอดขายตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ครับรวมมูลค่า2,000 ล้านแล้วค่ะบอสสวยค่ะให้ผลลัพธ์ที่มันอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็เลยถ้าสวยทำไม่ได้ก็คงเอามาบอกต่อเอามาสอนไม่ได้ก็เห็นน้องสวยมาครับตั้งแต่วันที่เป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชวันนี้แบบน่าทึ่งมากมีบ้านหลังมาเริ่มเลยมีรถซูเปอร์คาร์ขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างบริษัทดีๆทำให้พวกแต่ละคนเนี่ยมีรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเยอะเลยแล้วก็บ้านหลังใหญ่ๆนะแล้วถ้าใครตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็อยู่ในข่ายที่สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะมันเป็นคดีมูลฐานความผิดแล้วช่อกงประชาชนยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่การตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วครับนะนี่คือการโชว์โปรไฟล์เพื่อดึงดูดคนนะแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยที่ยังไม่เป็นผู้ต้องหาทีนี้นะหรือว่าลุกขึ้นมารับผิดก็คือบรรดานักขายนะซึ่งอาจจะถูกเรียกว่าเป็นดีลเลอร์ซึ่งมีหลายระดับนะฮะยกตัวอย่างเช่นแม่ฝนอย่างเงี้ยนะแม่ฝนเนี่ยก็เคยโชว์ว่ามีรายได้เดือนละหลายๆล้านนะแล้วก็บิดาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยฮะที่เขาเรียกว่าครูฝนนะเนี่ยทรัพย์สินต่างๆนานาซึ่งได้มาจากการเข้าร่วมกับดิไอคอนหรือไม่นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นนักขายในระดับชั้นนำอ่ะเนี่ยแล้วก็มีการโชว์ทรัพย์สินต่างๆเยอะมากอ่ะแต่ละคนอ่ะนะหรือบอสวินนะบอสวินนะก็โชว์นะทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งรถอ่ะนะเนี่ยยอดขายกี่พันล้านว่าไปนะทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเท่านั้นและทรัพย์สินเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือไม่อันเนี้ยคนตัดสินและคนสอบสวนไม่ใช่เราต้องเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจสอบสวนกลางหรือ DSI หรือปปง.ที่ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานกันอยู่นะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มวันนี้ที่ไปตรวจเนี่ยยังไม่มีการระบุว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นบ้านใครบ้างเป็นบ้านพนักงานบ้านทีมงานยังไงในระหว่างการแถลงข่าวครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งลงมากำกับดูแลด้วยตนเองเลยคดีนี้คดีใหญ่แล้วก็มีทางบิ๊กก้องนะก็ร่วมแถลงวันนี้ด้วยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะผบ.ตร.นี่วันนี้เปิดเผยว่าก็มาติดตามความคืบหน้าและสังเกตคนเดินทางมาแจ้งความที่บก.ปคบ.น้อยลงก็เพราะว่าได้เปิดให้สน.ในต่างจังหวัดเนี่ยนะรับแจ้งความด้วยนะแล้วผู้ต้องหาตอนนี้18คนคุมตัวอยู่ในเรือนจำวันนี้ไปตรวจค้นอีก11จุดก็จะเอาหลักฐานมาเชื่อมโยงแล้วก็ไปพิจารณาว่าจะขอศาลอนุมัติหมายจับใครอีกในล็อตที่2ยืนยันว่าขณะนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วจะไม่ละเว้นใครทั้งนั้นเอาตามพยานหลักฐานนักข่าวถามบางช่วงว่าเอ๊ะมันมีข่าวว่ามีการโอนนะโอนคริปโอนเงินออกไปนะโอนคริปโตไป 8,000 ล้านนะตรงเนี้ยตามได้หรือเปล่าแล้วทำไมปล่อยให้โอนได้นะมีประเด็นนี้ด้วยครับเดี๋ยวลองไปฟังว่าผบ.ตร.ว่ายังไงผู้จัดรายการต่างๆนะครับผมเข้าใจดีว่าทุกท่านมีความหวังดีต่อสังคมไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนแต่อะไรก็ตามครับอยากให้ท่านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าจริงเท็จแค่ไหนก่อนที่จะมาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพราะจะทำให้สังคมเนี่ยไขว้เขวแล้วเราอยู่ในโลกของโซเชียลนะครับประชาชนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นอย่างนี้เชียวหรือขนาดนั้นหรือแล้วเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมตำรวจปล่อยให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินไปนะครับก็ต้องเรียนข้อมูลจากการที่เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าสั้นๆก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงใครที่พูดแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วเอาข้อมูลอันเป็นเท็จออกเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนต้องการเวทีของสื่อสาธารณะท่านต้องรับผิดชอบในข้อมูลอันเป็นเท็จที่ท่านได้เผยแพร่ผู้จัดนั่นไงท่านผบ.ตร.พูดสุภาพพูดภาษาชาวบ้านคือ
อาศัยคดีเนี้ยเพื่อหาแสงอ่ะพูดอะไรที่มันใหญ่ๆไว้ก่อนให้มันเป็นข่าวหมดอ่ะปั่นเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นความจริงนะเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ